ในที่สุดค่ะวันนี้บุกเพ2ก็จะเปิดตัวแล้วครับผมก็ดีใจครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีงานแบบทางทีวีหรือทางโรงภาพยนตร์มานานแล้วครับก็เกือบ2ปีแล้วฮะตั้งแต่โควิดก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นนิดๆนะฮะที่จะมีงานของเราออกไปแล้วก็ให้แฟนคลับที่เขารอติดตามได้เห็นกันเลยคิดถึงแฟนๆมั้ยครับพี่โป๊ปครับก็คิดถึงครับคิดถึงแบบบรรยากาศที่เคยออกงานหรือเจอแฟนๆที่เขาแบบชื่นชอบเราเนี่ยครับช่วงนี้ก็เลยอ้อนเก่งชวนแฟนมาตลอดเวลายังนะไม่ได้อ้อนเลย ก็เหมือนกับว่าเท่าที่ดูในโซเชียลก็มีแฟนๆเขาก็รอจะเจอแล้วก็น่าจะเป็นงานแรกในรอบ2ปีมั้งครับที่ผมได้มาออกสื่อเตรียมห้างแตกอีกครั้งหรือยังครับพี่โป๊ปค่ะโหไม่ได้คิดเลยอ่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดผมก็ไม่ได้คาดหวังกับงานที่ออกไปแล้วจะเป็นยังไงจะแบบมีแฟนคลับมาต้อนรับหรือมาดูเราเยอะเหมือนเมื่อก่อนไหมอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเพราะว่าสถานการณ์มันก็ต่างไปอะไรเงี้ยครับถามถึงกะความเป็นละครที่ฟีเวอร์มากๆในหนังเรื่องนี้ค่ะความรู้สึกเป็นไงคะในการทำงานค่ะในการทำงานกับบุกเพย์2กับ GDS เนี่ยก็สนุกมากนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่าไงอ่ะหนังก็จะมีความแบบมุกหรือต่างๆก็จะค่อนข้างแตกต่างกับละครที่ผมแบบถ่ายทำมาอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับที่ได้ร่วมงาน GDS แล้วก็หวังว่างานที่ออกมาจะประทับใจคนดูนะฮะหลายคนก็อาจจะสับสนว่ามันจะเหมือนเดิมไหมมันจะใช่ของเดิมหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงยืนยันตรงนี้คือว่ามันจะแตกต่างคือมันแตกต่างอยู่แล้วก็คือละครเนี่ยเขาก็จะเป็นมุกประมาณนึงแต่ว่าหนังเนี่ยก็จะมีความเขียนใหม่หมดเลยแล้วก็มีความทั้งตลกมีความทั้งซึ้งแล้วก็เขาเรียกว่าไงจิ้นก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยครับมุกต้องไปดูในหนังอ่ะเพราะว่าผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะคือตลกมันตลกอยู่แล้วยิ้มมันเป็นยิ้มอยู่แล้วแล้วก็สนุกมาแน่นอนแต่ก็คือละครมันยาวไงแต่หนังเนี่ยมันคือแค่2ชั่วโมงกว่าเนี่ยมันก็จะเอาทุกอย่างมารวมกันภายในนั้นให้เล่าเรื่องให้ได้กระชับและสนุกที่สุดอะไรเงี้ยครับผมว่าความสนุกมันจะแตกต่างกันตรงนี้มากกว่าเรียกว่าพี่เหมือนนี่คือยิงมุกโบ๊ะบ้าเต็มที่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยใช่ไหมครับคือเรื่องเนี้ยคือไม่เหมือนพี่หมื่นเพราะว่าตัวพี่หมื่นจะเป็นคนแบบนิ่งๆดุแล้วก็เก็บความรู้สึกแบบเก๊กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวของพบเนี่ยในเรื่องที่ผมแสดงเนี่ยก็จะเป็นคนข้างรักก็คือแบบจะแบบไม่เหมือนตัวจริงเท่าไหร่เรียกปฏิเสธเลยนะพี่พบไม่เหมือนต้องเรียนการแสดงเยอะมากใช่ต้องมีน้องมาเวิร์กช็อปที่ไปเวิร์กช็อปกับเบลเรื่องการแสดงเลยเพราะว่าปกติก็จะเล่นเป็นคนแบบไม่ค่อยข้างรักมากทั้งละครที่ผ่านมาก็จะแบบเป็นคนอบอุ่นใช่ไหมแล้วก็อาจจะแบบพูดน้อยเขินอายแต่เรื่องนี้คือไม่เขินเท่าไหร่ก็คือเป็นคนข้างรักเลยแล้วก็มีความรู้สึกยังไงตามจีบนางเอกทุกรูปแบบอะไรเงี้ยก็จะมีความตลกน่ารักโดยที่พี่ปิ๊งเขาก็จะใส่มุกซึ่งเป็นการแสดงที่ผมไม่ค่อยได้แสดงเท่าไหร่ในรูปแบบของแบบการทำงานมานะครับแล้วพอได้มาเล่นเป็นคนข้างรักในจอแล้วนอกจอเราอยากเป็นอย่างนั้นด้วยไหมจริงจริงตอบได้ชัดเลยก็คือผมว่าเป็นคนแบบละครการแสดงก็ส่วนการแสดงแต่ชีวิตจริงเนี่ยผมก็จะแยกแยะได้ก็จะกลับมาเป็นตัวเองได้เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่นะเป็นคนแบบไม่ได้ข้างรักมากอะก็เฉยเฉยอะไรอย่างนี้ครับอย่างในภาพยนตร์เวลาเราแสดงเป็นคนข้างรักอย่างเงี้ยพี่โป๊ปคือแบบว่านักแสดงคนไหนจะต้องเทรนเราเป็นพิเศษไหมครับการรับบทข้างรักอย่างเงี้ยนักแสดงคนไหนคือแบบว่าเช่นหมายถึงว่าพี่เบลหรือว่ามีนักแสดงคนอื่นๆนะเทรนให้เรื่องข้างรักพี่โป๊ปไม่มีครับส่วนใหญ่ก็เป็นน้องที่เป็น acting coach มาบอกว่าแนวทางนี้ดีกว่าเขามีความคิดแบบไหนก็มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แสดงแบบไหนประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราลองซ้อมกับเบลอะไรเงี้ยดูอะไรเงี้ยครับจะเป็นในทางนั้นมากกว่าจริงๆที่บอกว่าต่างจากตัวแล้วบทโค้ดนี่มีอะไรที่คล้ายโค้ด
น่าจะเป็นเรื่องของความกวนมากกว่าความแบบพูดรู้สึกไงก็พูดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นไม่ค่อยเก็บแล้วก็พบก็จะมีความตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าจริงๆพบก็ใกล้เคียงกับผมมากกว่าพี่หมื่นในความรู้สึกนะฮะใช่ยกเว้นเรื่องข้างรักยกเว้นลืมปฏิเสธทุกคนเลยเขาแบบคือผมนี่คือแบบโอ้ยคือเจอบุพเพละเจอคู่แบบในฝันของเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบทำทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ได้เขามาเป็นคู่อ่ะอะไรประมาณนี้ฮะแล้วจริงๆที่เจอพี่และข้างรักของเขาโอ้ถ้าต้องไปเห็นในหนังว่านางเอกคือแบบปฏิเสธเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเราโดนไปเสร็จกันแล้วคงไม่กล้าแล้วเนี่ยเรื่องจริงนะแต่ว่าตัวพบนี่ไม่ยอมเลยคือแบบเนี่ยคือผู้หญิงคนสุดท้ายของเราแล้วอะไรประมาณนี้ครับคือทำทุกอย่างสู้เพื่อความรักนี้แหละใช่สู้เพื่อความรักซึ่งการเจอกับเบลล่าครั้งนี้บอกเรื่องราวมันเปลี่ยนไปเป็นข้างรักแบบนี้เป็นไงคะทำงานร่วมกันสนุกครับกับเบลก็ยังเหมือนเดิมคือค่อนข้างจะรู้ทางในการแสดงกันว่าตัวละครเบลเล่นอย่างนี้แล้วก็คือจะมีการนอกบทหมายถึงว่าอิมโพไวได้อีกนิดนึงได้เพราะว่าเราค่อนข้างจะเข้าใจกันในการแสดงแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยผมก็ไม่รู้นะผมก็ใช้ความรู้สึกในการทำงานเวลาเบลเขาเป็นเกสรแล้วเขาส่งอะไรมาแล้วผมเป็นพบยังไงมันจะแบบค่อนข้างที่จะแบบเนียนในการแสดงแม้แต่ไปทำงานกับบุพเพพรหมลิขิตของละครนะครับก็เป็นอีกคอลเลกเตอร์นึงอีกอะไรเงี้ยก็เข้ากันได้ดีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็พี่ปิ๊งบอกพอเป็นฉากโป๊ปกับเบลเข้าพี่ไม่ห่วงเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดคำนี้ตลอดเพราะว่าเราก็ทำงานเต็มที่แต่ก็อันนี้คือสิ่งที่พี่ปิ๊งกับผู้กำกับอย่างพี่นายบอกผมมาอะไรเงี้ยเรียกว่าอินโฟไวส์รับส่งกันคือทันใช่ส่วนใหญ่จะทันตลอดคือเข้าบทปุ๊บก็บทก็ตามนั้นแล้วก็จะมีรายละเอียดเล็กๆซึ่งบางทีมันไม่มีในบทเราก็ใส่เข้าไปในการแสดงโดยเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นได้อย่างแบบค่อนข้างที่จะลงตัวเรื่องความฟินนะคะพอฟังจากที่บอกว่าตอนนี้น่าจะฟินมากคือเรื่องนี้มันจะหลายอารมณ์มันจะไม่เหมือนบุพเพที่เป็นละครนี่คือแบบเอออ่ะเดี๋ยวขาอ่อนล้มทับใช่ไหมจะแบบเดี๋ยวเพลงมาแล้วคือแบบแต่เรื่องมันสนุกด้วยความเป็นละครคือเขาค่อยๆปูมาใช่ไหมแต่อันนี้มันคือต้องกระชับเข้ามาให้แบบปึบแล้วก็ในทางของ GDS เนี่ยก็คือบทเขาก็คือค่อนข้างที่จะลงตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะอาจจะไม่ได้ฟินแบบนั้นเขาจะค่อยๆซึมเข้ามาแบบเรื่องก็ค่อยเดินเข้ามาว่าเอ้ยแล้วยังไงมันจะสนุกด้วยเรื่องสนุกด้วยว่าตัดต่อแล้วก็ใส่มุกของพี่ปิ๊งลงไปนะครับผมก็เลยคิดว่าในความรู้สึกส่วนตัวคิดว่ามันจะไม่ได้จิ้นฟินเหมือนในละครที่แบบขาหมดขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าใช่มันจะแบบค่อยๆทำให้คนยิ้มแล้วก็น่ารักกว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้มากกว่าอย่างในละครก็จะมีโล้สัมเภาเนาะที่คนแบบว่าในหนังจะมีโล้อะไรไหมคะผมก็อยากให้มีแต่มันไม่มีหรือว่าพอถึงจุดอย่างเงี้ยก็ต้องใช่ไหมมันก็ไม่รู้ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องให้คนไปดูเองนะเขาปิดไว้ไม่ให้บอกครับว่าเลิฟซีนก็มีใช่ไหมให้ได้แบบนี้ต้องมีเลิฟซีนครับแต่จะเยอะมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวไปดูในหนังครับแล้วงานกับคุณปิ๊งเป็นไงบ้างคะตอนแรกก็ผมก็ยังไม่ค่อยได้สนิทกับพี่ปิ๊งเท่าไหร่แต่พอเริ่มแบบทำงานไปเรื่อยๆก็กล้าคุยแล้วก็กล้าที่จะถามพี่ปิ๊งว่าอย่างนี้เริ่มแบบมีความคิดเห็นว่าเอ้ยผมรู้สึกว่าซีนนี้ผมแบบไม่ควรที่จะเล่นขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาก็บางทีเขาก็เข้าใจเราเขาก็บอกพี่ก็ว่าเหมือนกันเลยก็คือพี่ปิ๊งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแฟร์ในเรื่องของการทำงานคือบางทีเรามีความคิดเห็นในตัวละครที่มันแบบใช่กว่าเงี้ยเขาก็ยอมรับฟังเราอะไรเงี้ยครับก็ไอปิงก็น่ารักครับก็รู้สึกว่าทำงานแล้วก็มีความสุขดีครับจำได้ไฟแรกยังมีไม่มีแบบพูดรับอะไรอย่างเรื่องไม่มีน้องๆนักแสดงค่ะไอ้นนกุลหรือว่าก็จะมี2คนเนาะใช่ไหมฮะ
กับนนกุลเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้ากันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเข้ากับไอซ์เยอะครับไอซ์ก็ทั้งสองคนก็เป็นคนตั้งใจทำงานแหละก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ารักแบบเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะแบบเจอก็แบบนอบน้อมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เวลาเข้าฉากจริงๆเขาก็ทำกันบ้านแล้วก็ตั้งใจทำงานน่ะเด็ก GDS คือแบบก็ดีเลยครับก็ถือว่าทำกันบ้านมาดีไม่ค่อยเราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าครับเวลาเข้าฉากด้วยกันส่วนเรื่องส่วนตัวก็ปกติแซวเล่นกันอะไรอย่างนี้ครับแต่นนกุลนี่ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ในฉากเจอไอซ์มากกว่าบอกว่าโดนแกล้งเยอะอยู่ก็โดนไม่หลอกบางทีเราก็แบบเป็นพี่อ่ะเราก็อยากเชยแย่เขาแบบทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับก็จะมีมันเคี้ยวบ้างบางทีชอบแย่น้องอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบอะไรเนี่ยพี่โป๊ปอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีแล้วความยากที่สุดของโป๊ปในการทำงานในเรื่องนี้จะบอกว่าจริงๆไม่ยากเลยคือสำหรับผมแสดงหนังเรื่องนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าสบายผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลยก็รู้สึกสนุกกับการทำงานมากกว่าแต่จะเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าคิวเยอะแล้วก็ถ่ายฉากบู๊อย่างเงี้ยคือเหนื่อยฉากบู๊นี่เหนื่อยจริงจังมากผมบอกเลยว่า GDS เรื่องนี้คือเป็นหนังบู๊ผมว่าผมดูหนังตั้งแต่เด็กกับ GDS นะตั้งแต่เป็นค่ายเก่าอะนะจนมาอันใหม่เนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาทำบูอะนี่ก็แต่มาได้ผมมานี่คือครับบูจัดเต็มมากเปลี่ยนจากฟินมาเป็นบูอีกแล้วเปลี่ยนจากฟินมาเป็นบูอย่างเงี้ยมันมีทุกอย่างเลยในหนังนะคือแบบทั้งตื่นเต้นทั้งสนุกพอสนุกหรือจะมาดราม่าก็ตลกตบอีกอะไรเงี้ยคือมันไหลรสชาติมากแล้วก็สร้างเรือสร้างอะไรแบบเหมือนไททานิคเลยคือแบบผมมันจะแสดงบนเรือจริงๆแบบใหญ่ๆอย่างนั้นนะก็ผมก็เลยรู้สึกว่าดีมากแล้วก็คือผมเป็นคนมาจากหนังบู๊ก่อนผมประกวดเสด็จมาผมต้องซ้อมคิวบู๊อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะไม่ค่อยรู้หรอกถ้าในรายละเอียดแต่ว่าพอผมเล่นบู๊ทุกคนก็จะบอกเฮ้ยเล่นได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เฮ้ยลูกพี่กับเต๋อแล้วอย่างเงี้ยเต๋อก็เวลาจะต่อยก็ง้องแง้งหน่อยใช่ไหมเต๋อไม่รู้เป็นช่วงนั้นเป็นมือไม้อ่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเต๋อแต่ว่าเราก็ตัวเขาแบบโหแบบเล่นแบบยาวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจริงๆเรามีพื้นฐานจากการแบบคิวบู๊มาก่อนกับท่านหมุยอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่มีปัญหาเท่าไหร่สนุกครับใช่หรือพื้นวิชาทั้งแบบหมัดต่อยหรือดาบหรือม้าอะไรเงี้ยได้หมดอะไรเงี้ยครับก็เลยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ายากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แค่เหนื่อยเพราะว่าเมื่อก่อนแบบตอนที่ฟิตก็20ต้นตอนนี้ก็แบบ20ปลายๆแล้วเข้าใจป่ะตอนนี้20ปลายแล้วมันก็แบบ20ปลายแล้วเนาะเหนื่อยนิดนึงอะนะใช่มั้ยมันก็โตขึ้นนิดนึงอะแต่ก็ยังไหวเนาะไม่ไหวก็สู้อยู่แต่ก็เหนื่อยนิดนึง30เฮ้ยอยากยาดมเข้าแล้วป่ะเออมันเข้ารู้แล้วอยู่แล้วอะไรนะครับกระดูกในก๊อกแนบก็ไม่บอกก็น่าจะรู้อยู่ก็น่าจะรู้อยู่ครับมีผิดคิวบ้างไหมครับพี่ป๊อปก็ไม่ค่อยครับส่วนใหญ่ก็จะซ้อมก่อนที่จะไปเริ่มแบบเข้าฉากจริงๆก็พี่ปิงก็จะนัดทีมสตันมาซ้อมก่อน1วันอะไรเงี้ยเพื่อให้แม่นก่อนแล้วก็เวลาเล่นจริงก็แม่นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรับกับสตันมากกว่ามากกว่าสิ่งที่ประทับใจที่สุดของการทำงานเรื่องนี้คือก็ความเป็นมืออาชีพในการทำงานครับเพราะว่าค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ผมชอบทำงานที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นแบบระบบระเบียบอะไรเงี้ยแล้วก็การทำงานที่เป็นมืออาชีพอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าประทับใจตรงนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับ GDS ด้วยก็คุ้มค่าครับที่ได้เข้ามาเล่นกับทาง GDS ด้วยสนุกมากครับจนถึงตอนนี้โป๊ปเองยังมีความกดดันอยู่ไหมคะเพราะได้แน่นอนด้วยตัวเราด้วยเบลล่าด้วยแล้วก็ด้วยความเป็นบุคเพด้วยเอาจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงกดดันนะก็คงกดดันมากว่ามันจะเป็นยังไงออกไปทางไหนแต่ตอนนี้เฉยๆก็ไม่รู้อะความคิดมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมก็ทำงานทุกอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวเข้าคาแรคเตอร์จน
เสร็จปุ๊บมาอัดเสียงมาโปรโมทอะไรเงี้ยผมทำทุกอย่างด้วยความแบบเต็มที่แล้วความรักงานจริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะมีความคาดหวังเยอะว่าต้องประสบความสำเร็จต้องดังต้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็เลยคือจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเงี้ยครับไม่ได้คาดหวังว่าหนังจะเป็นยังไงจะดีไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วปุเพก็ทำให้เห็นว่าพอสำเร็จแล้วมันก็สุดท้ายมันก็เป็นแค่อดีตที่มันแบบผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรก็ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยปัจจุบันนี้ก็เลยไม่ค่อยคาดหวังอะไรก็ทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยก็ได้เนาะถ้ามันจะพีคไปขนาดนั้นก็กลัวมันจะดังกว่าเดิมไงก็เราเล่นต่อเล่นอย่าเล่นไม่หรอกก็ไม่ได้กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำเดิมหรอกครับแต่ก็ยังไงก็ได้ครับผมก็ผ่านมาหมดแล้วเฉยๆมากกว่าทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้งานออกไปแล้วคนดูได้ผ่อนคลายได้สนุกกับสิ่งที่เราแบบตึงเครียดมาตลอดนะฮะหลายปีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นหนังเรื่องนี้จะทำให้คนไทยได้รู้สึกว่าเออแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีความได้มีมุมมองดีๆในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับมากกว่ามีในฟ้าที่ไปตามรอยนะคะเรื่องต่างที่ผ่านมาเออน่าจะไม่มีเนาะมีไหมไม่รู้ ไม่น่ามีนะ ไม่เหมือนสถานที่ไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะอยู่บนเรือใส่ก็คงไปอยู่บนเรือมั้งอะไรเงี้ยเพราะเรือสร้างใหญ่มากเลยครับจะต้องเปลี่ยนมาเป็นพันล้านไหมคะหลังจากนี้ก็ได้ครับก็อยากให้หนังไปถึงพันล้านเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าผมคิดว่าศักยภาพหนังอะถึงแน่นอนในความยิ่งใหญ่แล้วก็ในความแบบสนุกของเรื่องที่ผมได้ดูแล้วดูบางส่วนนะตอนที่ไปเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยก็ได้เห็นบางซีนแล้วก็จากที่ถ่ายทำมาหรืออ่านบทแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนตั้งแต่แบบพี่จีน่าพี่หน่องหรือพี่ปิ๊งหรือทีมงานเขาเข้าไปดูแล้วเขาคอมเมนต์กันมาก็ทุกคนก็พูดว่าแบบมันดีมากจริงๆอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าศักยภาพหนังอะทำได้ถึงแต่อยู่ที่ว่าคนดูแล้วว่าเขาจะเข้าไปดูกันไหมแบบจะไปอุดหนุนไปเข้าโรงภาพยนตร์ไปดูกันเยอะๆไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าคุณเป็นสายมูอะเขาต้องไม่แบบเช่นขอหรือว่าไม่เลยผมไม่เลยเอาจริงทั้งชีวิตผมไม่เคยขออะไรเลยแบบเนี้ยคือผมเชื่อในการกระทำมากกว่าว่าแบบถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วซื่อสัตย์กับมันจริงๆแล้วก็เต็มที่กับมันด้วยความใส่ใจมันแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานในแต่ละอาชีพมันคืออะไรผมว่าไม่ต้องมูอะไรทั้งนั้นนะเพราะผมมาพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วว่าผมไม่เคยขออะไรผมก็แค่ทำดีที่สุดพยายามเป็นคนดีให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเองในชีวิตเลยครับอย่างเล่นหนังเล่นละครบุกเพมาหนังบุกเพต่อแล้วเดี๋ยวนี้ผมได้คิดอีกส่วนตัวเราจริงๆเขาอยู่ประเด็นไหนก็มีมากๆเราเชื่อในเรื่องของบุกเพว่ามันมีอยู่จริงไหมเชื่อไหมผมว่ามันก็ไอ้ของเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่มีใครรู้อ่ะเนาะมันก็เป็นความคิดของเราแหละว่าบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อผมก็ตอบไม่ได้จริงๆนะผมก็เฉยๆกับเรื่องนี้มากๆเลยว่าผมลิขิตแต่ผมว่ามันก็คงทำมาด้วยกันแหละที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งแล้วต้องใช้ชีวิตร่วมกันนะผมคิดว่าต้องทำมาร่วมกันนะไม่ว่าชาติไหนก็ตามอย่างเงี้ยครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่บุพเพสันนิวาสเนี่ยอย่างในหนังเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจริงไม่จริงอะไรเงี้ยครับแต่ในชีวิตจริงเรายังไม่เคยเจอฝันถึงใครในชีวิตมันเจอไม่เคยแต่เด็กๆก็เคยฝันถึงแบบเพื่อนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนหนึ่งแบบทำไมในฝันเราถึงชอบเขาไม่รู้แล้วเราตอนนั้นประมาณป.6ประมาณเนี้ยป.5ป.6อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเขาจริงๆชอบจนถึงม.3เลยอะไรเงี้ยก็มีแต่สุดท้ายตอนนี้ไปมีใครแล้วไม่รู้หายกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยฝันอยู่เหมือนกันเริ่มชินหรือยังครับกับการที่แบบว่าครองตำแหน่งเป็นเจ้าพ่อพีเรียดแบบยาวๆเลยเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราน่าจะมาทางนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันกลายเป็นว่า
ยาวนานมากบุพเพแล้วก็มาผมบุพเพสันนิวาสแล้วก็มาหนังบุพเพ2อีกแล้วก็จะไปต่อพรหมลิขิตอีกมันเหมือนซีรีส์ยาวเลยก็คิดว่าถ้าจะไปเล่นปัจจุบันก็คงจะต้องสลัดคาบเยอะอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นไทยเลยผมว่าคนดูก็จะแบบไม่รู้สึกตะขิดใจแล้วอ่ะว่าแต่งแล้วแปลกๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นตัวเราไปแล้วมันสงสัยอะไรเงี้ยคือถ้ามาเล่นละครปัจจุบันอาจจะงงนิดนึงถ้าต่อจากนี้เลยนะอาจจะต้องทิ้งช่วงนิดนึงเลยครับประมาณนั้นเหมือนแฟนคลับโอเบล่าก็เหนียวแน่นก็มีรอคอยกับพื้นผิวงานอะไรเงี้ยใช่ครับก็ผมก็ยังรู้สึกมีกำลังใจทำงานจากแฟนคลับด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ยังอยากจะดูงานที่เราทำอยู่ก็เหมือนเราวาดรูปสักงานหนึ่งแล้วมีคนอยากซื้อของเราอะนะเราก็มีแรงที่จะทำต่อไปเงี้ยเขาก็เป็นกำลังใจที่ดีในการที่ผมจะได้ทำงานอะไรเงี้ยก็ดีครับก็ขอบคุณแฟนคลับทั้งโป๊ปและเบลด้วยครับแต่ยิ่งตอนนี้แบบว่าพระนางก็โสดทั้งคู่อย่างเงี้ยกระแสเชียร์ก็จะยิ่งกระแสเชียร์ผมกับเบลอะหรออ๋อไม่ค่อยเห็นนะเห็นไหมเราตามตัวเชียวบ้างไม่ก็ไม่ค่อยเห็นแต่จริงไม่เห็นก่อนหน้านี้เขาเชียร์ตอนนี้เอ็กซ์ซอยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกหรอเคยเห็นแต่ว่าอยากให้มีงานละครกับเบลอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เห็นแต่ว่าเชียร์ให้แบบถีบกันเนี่ยไม่มีนะเพราะเห็นก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็รู้เดี๋ยวเป็นพี่น้องกันเลยครับไม่มีโอกาสที่จะขยับขยื่นเลยนะครับคุณปุ๊กไม่รู้ว่าสนิทกับเบลอ่ะสนิทกับเบลจนแบบเป็นเหมือนน้องสาวแล้วอ่ะประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่ายังไงต่อเหมือนกันหมายว่าไปต่ออย่างนั้นมันไม่ได้ไงมันเหมือนว่ามันเป็นเหมือนเบลเขาก็ทำงานกับผมมานานอ่ะกี่ปีแล้วเนี่ย5-6 ปี6-7 ปีนะกับเบลถ้าตอนถ่ายบุกเทตอนแรกเลยครับ6 ปีได้มั้งนานนะผมก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก็เลยแบบคุยกันไลน์หรือโทรศัพท์หรือเจอกันที่กองก็เหมือนคุยกับพี่คุยกับน้องอะครับกองเชียร์ย้ายเลยหรือยังต่ออ่ะก็เชียร์ต่อไปก็ได้ครับแต่ตอนนี้คือเราก็ยังคงนิ่งๆอยู่กับเรื่องหัวใจนะครับใช่ครับยังเหมือนเดิมเลยก็เหมือนกับเริ่มชินแล้วเริ่มเหมือนกับว่าเมื่อก่อนก็ยังมีสาวๆเข้ามาบ้างนะแต่ว่าพอโควิดปุ๊บแบบสถานการณ์เปลี่ยนเลยแบบอยู่กับเพื่อนกับแบบเตะบอลฟิตเนสตีกอล์ฟอย่างเดียวเลยอ่ะครับก็ยังคุยกับรุ่นน้องเพื่อนบอกว่าหาแฟนให้หน่อยดีก็ยังมีเลยนะบางทีอ่ะไม่ก็พูดเล่นๆกันแหละก็แบบเพราะเราเหงาไงเราก็แบบบางทีเราก็ไม่มีไงใช่ป่ะเราก็จริงๆมันเรื่องจริงก็ยังคุยกับน้องเลยน้องเพื่อนๆแซวกันเล่นๆอย่างเงี้ยสุดท้ายน้องก็ไม่ได้น้องมีมาหาพี่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันถ้ามีแฟนก็ดีนะมีก็ได้แต่ถ้าไม่มีผมก็อยู่ตัวคนเดียวได้ครับก็มันชินแล้วอยู่จนเหมือนกับว่าก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มานานหลายปีครับพี่โป้มีสเปคตายตัวไหมคะไม่มีหรอกก็ชอบผู้หญิงสวยน่ารักปกติเหมือนผู้ชายทั่วไปแหละพี่เบลก็ตรงสเปคเนาะเบลก็ตรงเบลก็เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วแต่เราทำงานกันแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับอย่างที่บอกแหละมาสนิทกันแล้วก็เห็นกันแบบหลายๆด้านหลายๆมุมแล้วอ่ะจนแบบเหมือนเคยอยู่กับแฟนแล้วบางทีตอนแรกก็เขาหล่อเหลือเกินเขาสวยเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่พอเป็นแฟนไปแล้วเริ่มธรรมดามันกลายเป็นความผูกพันที่แบบคบกันเป็นแบบเพื่อนใช่ไหมมันจะเป็นฟิลนี้กับผมกับเบลผมก็มองเบลอย่างนั้นเหมือนกันก็คือตอนที่ยังไม่ได้ทำงานกันแบบต่อเนื่องเนี่ยก็มองเขาสวยมากเนี่ยตอนที่เห็นเบลนะแต่พอเราได้ทำงานกันไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเออกลายเป็นแบบน้องสาวอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างนั้นไปแทนอะไรมากกว่าชงไม่ขึ้นเลยใช่ไหมครับรู้ไส้รู้ไม่รู้ทุกอย่างหรอกก็มันก็ไม่ถึงขนาดรู้ทุกอย่างของเบลเพราะว่าผมก็ยังให้เกียรติน้องแบบไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวหรือไม่ถามอะไรที่มันแบบเป็นส่วนตัวเลยทำงานด้วยกัน6 ปีไม่เคยแบบคุยนอกเรื่องเลยนอกจากเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องในกองหรือว่าเรื่องแบบอย่างโควิดก็เป็นโควิดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแค่นั้นเลยครับผมไม่มีความคิดทำไมดูนิ่งๆเลยเชียร์ไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นอย่างไม่
ขึ้นเนี่ย20ปลายๆเนาะเราอ่ะก็ผมก็ยังเออแต่งงานครอบครัวคิดป่ะคืออายุมันยังน้อยอยู่ก็เลยมันยังมีเวลาอีกนานโอ้โหเล่าตัวเลขเลยมั้ยว่าพี่ป๊อปต้องเท่าไหร่ครับ29 30หรือยังไงรอให้ขึ้นเลข3ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้ขึ้นเลข3ก่อนแล้วเราก็ค่อยเริ่มคิดนะครับเพราะยังอยู่ในวงการไม่ใช่หรอกเอาจริงมันไม่คิดเพราะว่าผมก็เข้าใจด้วยแหละว่าคือเราก็เหมือนกับโตแล้วเราก็ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะเราก็เลยรู้สึกว่ามีก็มีได้ถ้าเราเจอคนนั้นน่ะเราก็มีได้เราก็พร้อมที่จะอยู่กับเขาอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันชินแล้วแค่นั้นเองเดี๋ยววันนึงถ้าเจอคนคนนั้นมันก็คงใช่ครับนี่ยังพวกคล้ายๆเกรงวลินทอนเคยคุยกับเขาไหมคะไม่เคยคุยเรื่องความรักกับเกศก็คุยกันแต่แบบเจอในกองก็คุยกันเรื่องเฮฮาทั่วไปครับเกศเป็นยังไงครับในเรื่องนี้อย่างคือเขาก็จะแบบจะรอเจอคนที่คือถ้าใช่ถ้าเข้ากันได้จริงๆเขาถึงจะพร้อมถ้าเกิดไม่ใช่เขาก็จะแบบอยู่ของคนเดียวใช่มันก็ผมว่าผู้ชายในปัจจุบันนี้ที่แบบอายุ20ปลายๆอย่างผมอ่ะนะเขาก็จะคิดอย่างนี้แหละผมว่าเขาก็คือแบบเหมือนกับบางทีเขาอาจจะคบเจอใครแล้วก็เลิกมันก็อาจจะแบบเหนื่อยหน่ายก็ได้กับคือมันยังไม่เจอคนที่แบบครบแล้วมันอาจจะแบบมันทุกอย่างมันลงตัวเขาก็อยู่คนเดียวก็ได้นี่หว่าผมก็เลยเชื่อว่ามันก็มีคนที่คิดอย่างผมในปัจจุบันนี้เยอะอยู่เหมือนกันเลยครับคือก็ในเมื่อเราทำงานเราอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไปถ้าเจอคนที่ทำให้เราแบบสบายใจก็ถึงอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่สบายใจเราก็ต้องเลิกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วถ้าวันนั้นมาถึงถ้ามันเจอคนที่ใช่แล้วแต่งเลยไหมครับพี่โป๊กผมก็คงผมไม่อยากแต่งงานนะอยากอยู่กันเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆมากกว่าถ้าเจอคนนั้นนะแต่ก็ไม่รู้ไงก็เนี่ยถึงบอกว่าคือตอนนี้มันเป็นเรื่องปัจจุบันนี้ในความคิดตอนนี้ไงแต่ปัจจุบันไอ้อนาคตมันเป็นอาจจะอาจจะแต่งก็ได้หรืออาจจะอยู่คนเดียวอย่างนี้จนแก่ก็ได้นะครับเพื่อนในแก๊งรอบตัวเขามีกันหมดไหมคะมีทั้งมีแล้วก็ไม่มีด้วยแล้วก็บางคนก็มีตอนนี้ก็เลิกแล้วแล้วก็ไปตีกอล์ฟด้วยกันหรือว่าไปกินข้าวฟิตเนสด้วยกันเนี่ยก็มีอีกเลยครับก็มีใช่ใช่ก็มีทั้งเพื่อนโสดแล้วก็บางทีก็เขาก็ไม่โสดแต่เขาก็มาอยู่ในกลุ่มกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีหมดเงี้ยผมก็เลยไม่ได้เหงาอะไรมากเนี่ยครับหลายคนเลยอยากเฝ้ารอนะว่าผู้หญิงของโป๊คนนั้นจะเป็นใครผมก็รออยู่เหมือนกันก็รออยู่เหมือนกันแต่ถ้ามีก็พี่โป๊กก็คือแกรนด์โอเพนนิ่งใช่ไหมครับไม่ได้เปิดมากเลยหรือจะงุกงิบไหมยังเด็กอยู่หรือเปล่าไม่มีตอนนี้อ๋อไม่ได้อะไรหรือเปล่าคือผมไม่ชอบคบเงียบๆเอาจริงๆผมเป็นคนอย่างนั้นผมเป็นคนแบบคุยกับใครแล้วผมชอบแบบพิสูจน์ว่าเขารักเราด้วยอยากจะมีอะไรหมายถึงว่าเปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบอยู่กันเงียบๆแล้วก็รักกันได้อะไรเงี้ยผมจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอาจจะคิดว่าไม่อยากเปิดเพราะเดี๋ยวแบบอยากแน่ใจแน่นอนว่าแฟนคลับอาจจะห่วงเราอะไรไม่กลัวเรื่องนั้นผมไม่ได้กลัวเรื่องว่าใครจะมองยังไงแต่แค่ว่าบางทีก็พิสูจน์ใจอะไรหลายอย่างผมรู้สึกว่าถ้าคนที่เข้าใจผมและอยู่กับผมได้เขาก็ต้องเป็นคนที่แบบจิตใจก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยที่หลักเราในแบบนี้อะไรเงี้ยได้แล้วถ้าไม่อยากแต่งงานแล้วเรื่องลูกอะค่ะเคยมีความลูกไม่ได้อยากมีลูกครับคือไม่มีคือต่อให้แต่งงานก็จะไม่มีลูกใช่ครับอันนี้คือเป็นความคิดเลยคือเราตั้งไว้อีกคนไม่ได้ตั้งไว้เพราะว่าเขาคิดว่าการมีลูกก็อาจจะเป็นไม่ได้สิ่งสูงสุดในชีวิตไม่ได้เป็นความสุขที่สุดอะไรเงี้ยครับมีลูกก็เราก็อาจจะมีห่วงเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็อยู่คนเดียวได้ก็ควรจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยในความรู้สึกถ้ามีลูกแล้วก็เรารู้สึกเป็นห่วงมากกว่ามันจะเป็นทุกข์มากกว่าเหมือนมันจะเป็นโจทย์ที่ยากปีไหมคะคือตอนนี้กว่าจะเจอผู้หญิงคนนั้นก็ยากแล้วกว่าจะเจอผู้หญิงที่คิดเหมือนเราอีกใช่ไงก็เลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้มันแก้ไขสมการหลายต่อแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างไม่ก็อยู่กับแม่สองคนใช่ครับแล้วพี่สาวก็มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็อยู่กับแม่นะครับก็เลยไม่ได้แม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องผมจะมีใครหรือเปล่าสนใจเลยใช่พี่โป๊กเฮ้ยปล่อยสละน้องใช่แม่เขาไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวนะครับโอเคโสดแล้วได้ยังไงพี่โป๊กสนใจยังไงเราก็เป็นอิสระในการทำอะไรก็ได้นี่ครับหมายถึงว่าเราก็บางทีมีแฟนเราก็อาจจะต้องแบบ
ก็ต้องดูแลเขาด้วยอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเอาใจใส่เขาแคร์เขาอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ดีนะครับมันก็มีเพื่อนคู่คิดอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่คนเดียวก็อิสระไปไหนทำอะไรเราก็ไม่มีห่วงที่จะต้องแบบเฮ้ยเขาจะเสียใจเขาจะแบบรอเราไหมหรืออะไรเงี้ยครับข้อดีมันก็ประมาณนี้ครับแต่ไม่ถึงขั้นห่วงความสดที่เนาะไม่ได้ห่วงผมก็เปิดโอกาสตลอดแต่แค่มันไม่มีแค่นั้นเองโอเคครับฝากหนักหน่อยฝากหนักฝากหนักฝากหนักครับยังไงก็ฝากนะครับหนังบุพเพสันนิวาสภาค2นะครับหรือ GDS ร่วมกับบอร์ดแคสต์นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับในวันที่28กรกฎาคม2565ครับผมครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับหนังสนุกแน่นอนครับผมโอเคขอบคุณที่โปรดครับ